สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้าไมโครสมองครับพี่น้องพี่น้องมาชมนะครับผมต้า KX91-3 ครับพี่น้องตู้แอร์นะครับยกเครื่องตีน้ำครับในบ่อกุ้งครับพี่น้องทีมงานน้องแท็กเตอร์ครับพี่น้องนะครับช่วงบ่ายครับของวันที่24ครับพี่น้อง24 กุมภาพันธ์ 2563ครับอากาศเย็นๆครับยามบ่ายนะครับมาดูการยกเครื่องตีน้ำครับของเจ้ารถขุดขนาดเล็กนะครับแมคโครเล็กนะครับเจอกันอีกแล้วครับหลังห่างหายกันไปนานไม่เจอกันสนานเลยพี่น้องกลับมาแล้วครับเตรียมความพร้อมขนขันใหญ่เข้ามาพอแกครับเองครับโอ้บอใครไหมไอ้เนี่ยบอใครบอว่าอ๋อมาครับโอ้ตัวแกครับเองครับพี่น้องวันนี้มาชมยามบ่ายครับทีมงานเดิมรถสวยๆครับนะครับเคลียร์งานเคลียร์พื้นที่ก่อนครับพี่น้องก่อนที่ว่าจะเอารถ104เข้ามาครับกับภูมิยาวครับมาร์คที102ครับนะครับตามผมพามาดูรถสวยๆนะครับของค่ายทูบาต้าครับรถขนาดเล็กนะครับน้องแท็กเตอร์โชว์แล้วครับเนี่ยเดี๋ยววิกฤตตามมาครับปักกันนะครับเดี๋ยวนะครับหรอทักทายครับสวัสดีน้องกันครับพี่น้องเร่งเครื่องไม่เต็มสปีดเร่งรถเครื่องเงียบเลยโอ้ย้อนแตงย้อนแตงกี่ตัวครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8พี่น้องนะครับเหลือ8ตัวยกขึ้นไปแล้ว1 2 3 4 5 6ยกง่ายๆยกง่ายๆครับทำบ่อใหม่พี่สก้าบ่อใหม่ทำบ่อใหม่อีกแล้วทำบ่อใหม่เอาเนี่ยโอ้เอายกครับยกยกรถฮะพี่จอดไล่ไล่ให้นั่งอยู่ในห้องแล้วต้องมาแล้วไล่ก่อนไล่ก่อนไม่ไหวขี่รถเบื่อแล้วเห็นทุกวันอยู่เนี่ยไล่ให้นั่งออฟฟิศแล้วให้นั่งให้นั่งให้นั่งหน่อยขี่รถเยอะแล้วครับการสะดวกสบายครับสารพัดประโยชน์ครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับพอดีของรถเล็กครับพี่น้องนะครับนะครับตอนนี้เราไปอยู่หน้ากุ้งที่เก่าครับพี่น้องนะครับเครื่องก็ไม่ต้องเร่งรถเงียบกริบครับสูดฟดนะครับพี่น้องนี่นะครับร้านตามครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเล่นบ้านพิกิตครับนี่เดี๋ยวมาคนขับไปครัวมาร์คทีก่อนครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านแกก่อนอยู่กับน้องครับก่อนๆฮะเจอกันครั้งล่าสุดก็ตอนที่ไปเอาดินลูกรังครับพี่น้องรถสิบล้อล็อกกี้240แรงม้านะครับพี่น้องที่ไปเจอแคท320 ดีนะครับอยู่ร้อนสักนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับมากับรถพ่วงคู่ใจครับนะฮะรถพ่วงทั้งรถเติมน้ำมันอยู่ที่เดียวดูกันเรามองครับต้องอ้อมแล้วครับเนี่ยเร่งแล้วครับเร่งแล้วเนี่ยเร่งแล้วเนาะรอฝั่งนี้ครับพี่น้องนะครับห่างหายกันนานครับไม่ได้เจอกันนานนะครับรถก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้รถก็ไม่ว่างนะครับของน้องคันมาร์คทีบูมยาวเจ้าโกมัตสุ VC100 รุ่น5บูมยาวSK140 Super XM ก็ไม่อยู่ครับทำงานหมดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้ยกทับเข้ามานี่พรุ่งนี้ครับนะครับตามกฎเสมอก็ภูมิใจนำเสนอนะครับก็ยังบอกนะครับก็อยู่กับทีมงานนี่ครับตลอดจบซีซั่นนะครับพี่น้องโอ้ยรถเนี่ยรักษาดีมากเลยครับรถคันนี้นะ
ู่กับทีมงานเดิมตลอดจบซีซั่นนะครับทำบ่อใหม่ครับบ่อลูกนั้นก็ทำเสร็จแล้วพี่น้องปล่อยกุ้งเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นชุดเดียวของน้องเดิมครับทีมงานเดิมนะครับวิ่งรอบครับวิ่งรอบใครสนใจติดต่อได้ครับติดต่องานได้พี่น้องนะครับสวยสวยมาแล้วครับมาแล้วลูกพี่ไปไหนลูกพี่ไปไหนพี่สก้าลูกพี่ลาวอ่ะโอ้ขวาจันเบสครับเนี่ยสารพัดประโยชน์พี่น้องนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นการย้ายนี่ก่อนนะครับย้ายเครื่องตีน้ำหน้าวันนี้น่าจะเป็นการเนี่ยฮะเหมือนเดิมนะครับรื้อถอนเศษไม้เศษพีครับเศษบ่อพี่น้องนะครับนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นรื้อถอนเนี่ยฮะเศษไม้เศษพีครับที่ถูกฝังในดินนะครับพวกบ่อนี้ครับปูพีด้วยปี 0.1% ครับพี่น้องเวลาทำบ่อใหม่ก็ต้องรื้อขึ้นนะครับรื้อเศษไม้เศษตะกอขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นการย้ายเครื่องตีน้ำก่อนนะครับในนากุ้งก็จะเปลี่ยนฟันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟันเป็นฟันหนูเดี๋ยวพวกเราก็ฟันหนูนะฟันปีศาจนะครับเดี๋ยวตรงนี้แค่เปลี่ยนแล้วนะครับงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องก็งานย้ายเครื่องตีน้ำนะครับพอรอมาประมาณ 3-4 วันแล้วครับฝนตกพี่น้องเข้ามาไม่ได้ครับนะครับน้องแกก็เข้ามาไม่ได้นะครับก็ติดฝนอยู่ตามจริงจะทำมา 3-4 วันก่อนแล้วครับแต่เพิ่นติดฝนอยู่ครับพายุเข้า 2-3 วันนี้ครับวันนี้เพิ่งไม่ตกครับวานนี้ก็ตกตอนเย็นนะครับอยู่ในบ่ออากาศดีครับร้อนแต่ก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับรถคันนี้ผมดูมาตั้งแต่น้าอองออกมาแรกนะครับตอนนี้ก็เข้า2ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับไป2ปีแล้วสภาพรถสภาพอะไรก็ยังติดเหมือนเดิมครับพี่น้องผมรุงรักษาดีครับรถคันนี้เหลืออยู่กี่ตัวครับ1 2 3 4เหลืออยู่4เหลือ5ตัวครับเอาเครื่องตีน้ำขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฟันปีศาจหรือเศษไม้เศษปีขึ้นหรือเศษปุ๊บเจ้าบูมยาวนะครับก็จะมาขุดหลุมเลนนะครับเนี่ยครับเจ้ามัคคี100ยี่ครับพี่คิดก็จะเข้าขุดหลุมเลนครับและเย็นนี้ก็มีนัดกับพี่คิดด้วยครับพี่น้องจะเข้าไปหาแกครับนิดหน่อยครับนะครับเนี่ยผมเรียนบ่อนี้ครับแต่งใหม่แล้วก็ปรับพื้นแท็กเตอร์ก็จะเข้ามาด้วยครับพื้นมันไม่เสมอครับเนี่ยครับพื้นไม่เสมอพื้นบ่อมันต้องสโลปมาครับทีนี้มันเป็นเนินอยู่ตรงนั้นนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเลยเนินนะครับเร่งเครื่องสบายๆเสียงโซ่เสียงอะไรเสียงแท็กอะไรไม่ดังเลยพี่น้องนะครับA91.3 ครับรุ่นนี้ถือว่ารุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งของโคกาต้านะครับเนี่ยครับรุ่นตู้แอร์เนี่ยนะครับไวเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเรามีงานประจำหน้าออกมาใช้ครับเหมือนของน้าอองนะครับแกมีงานประจำแบบนี้ฮะรถไม่ค่อยได้หยุดนะครับในงานชั่วโมงครับฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะครับทีมงานแกสุดจัดทุกคนครับพี่น้องนะครับสุดจัดทุกคนฝีมือเลยนะครับได้ตั้งแต่อาจารย์นะครับอาจารย์กิตหรือพี่กิตนะครับพี่กิตพี่เดียวนะครับพี่กวนนะครับสุดๆหมดทีมงานเนี่ยฮะทีมงานนี้ทำงานไม่เคยเอาเปรียบครับทีมงานเนี่ยครับทำให้สุดจัดประหลาดบอกอย่างเดียวครับนะครับวันนี้งานนี้ก็เสร็จปุ๊บจะมีงานต่อของผมด้วยครับในบ่อนะพี่น้องจะเป็นเจ้า104จะเข้าไปทำให้ในบ่อครับผมก็มีเวลาไปถ่ายครับพี่น้องนะครับตามจริงก็อยากไปถ่ายทีมงานน้องเนี่ยฮะก็หลายทีมงานให้ไปถ่ายในสุราษฎร์นะครับแต่ไม่มีโอกาสนะครับยังทำงานอยู่นะครับ
ถ้าวันไหนลาหรืออะไรจะติดต่อไปครับนะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามตามโค้ชเมืองด้วยครับพี่น้องนะครับมีโอกาสนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตท่าทองครับนะครับเขตท่าทองหรือฟาร์มกุ้งครับนะครับรถสวยรถสวยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเครื่องอะไรก็ยังไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับเป็นงานเก็บก่อนครับรถน้ำก่อนครับนานั่นใจรักมาแล้วครับใจรักนั่นนะครับพี่อ้นพี่อ้นนะครับงานก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับพี่น้องนะครับก็เป็นเกินเกินใหญ่ที่น้ำก็จะถ่ายมุมการทำงานให้ดูก่อนนะครับงานสบายสบายดินแบบนี้ก็ชอบเขาเลยทางเดินเขาเลยครับทำงานคุณน้องเสือเบสครับโรลเลอร์3ตัวแคเรียร์1ตัวครับพี่น้องรุ่นเนี่ยใบแท็ก30เซนนั่งนี่30เซนนะครับมีใบมีดรุ่นนี้เครื่องก็เป็นเครื่องคูเปอร์ต้านะครับถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้จะเป็น27หรือ29แรงนะครับรุ่นนี้นะครับ27หรือ29แรงนี่นะฮะมันจะมีแต่ถ้าเป็นรุ่นเปิดไม่มีแอร์มันจะน่าจะไม่มีแอร์29แต่ถ้ามีแอร์น่า27นะครับถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยครับพี่น้องนะครับเครื่องของต้าปกตินี่แหละเครื่องเงียบดีครับเงียบมากงานแบบนี้งานถือว่างานไม่หนักด้วยนะครับสบายสบายเขาเลยงานนี้ครับนี่ครับงานรถคูเปอร์ต้าขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นงานไซต์งานก่อสร้างงานสวนนะครับงานวางท่อวางอะไรถือว่าสารพัดประโยชน์นะครับรถเล็กนะครับรถคุณเล็กเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้เงินมากกว่าคันใหญ่ก็ได้นะครับถ้าเรามีงานประจำแบบนี้นะรายได้ต่อเดือนเนี่ยถ้ามีงานแบบนี้ทุกวันเนี่ยอยู่ติดฝนหักค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งอยู่แน่นอนนะ50,000เนี่ยค่าใช้จ่ายแล้วนะครับภาพมุมตรงนี้มันไม่ค่อยสะท้อนแสงนะครับนะใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออยู่4ตัวครับเหลือ4ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ก็สวัสดีน้องไปแล้วครับนะครับมุ่งกี้ก็ 0.1 นะครับไม่ถึงนะ 0.1 แต่ว่ามันตักวัน9ตักนะครับจะได้1คิวรถรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยมันมีกาดนะครับกาดป้องกันในกระบอกบูมนะครับเนี่ยครับกาดมีกาดกันเศษไม้เศษอะไรนะครับไปขูดกระบอกบูมครับนะครับนะเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องจนเสร็จนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายเสร็จบุกการทำงานไปเรื่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นพี่เดียวนะฮะน่าจะได้เข้ามานะครับมาขับคันนี้นะครับมาขับคันนี้หรือเสร็จไม้เสร็จพี่ก่อนครับบ่อนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้ให้3วันครับ3วันเสร็จครับบ่อนี้นะครับงานไมโครแท็กเตอร์ก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับจะมีแท็กเตอร์แล้วทีนี้งานตอนดินนะครับดันแล้วไปตอนดินไปทิ้งก็ใช้เวลาวัน3วันนะครับก็บอก6ไร่วันก่อนที่ถ่ายให้ดูก็ใช้เวลา5วันนะครับบอกขนาดนี้วัน3ไร่นะครับ3ไร่กว่าครับน่าใช้เวลา3วันนะครับเสร็จงานเคลียร์ฮะงานเคลียร์โซนเคลียร์ก่อนเคลียร์ลิงก่อนครับเนี่ยก็กีดพีไปสักพักหนึ่งกีดตากไปสักพักหนึ่งแล้วฮะเนี่ยยังไงเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามต้านเป็นคนสมึงด้วยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับก็อยู่ให้เป็นกำลังใจทางช่องหน่อยครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็เริ่มโอเคฮะ430ซับสไครต์แล้วครับใครชอบนะครับใครมีแมคโครในสุราษฎร์นะครับในเขตสุราษฎร์ติดต่อให้ผมไปถ่ายได้ครับผมนะครับติดต่อนะครับในกลุ่มคนรักแมคโครก็แนะนำมาด้วยครับพี่จะได้ไปถ่ายครับนะครับใจรักนะครับเนี่ยช
ชอบไมโครเป็นการส่วนตัวเลยครับนอนก็ยังฝันละเมอนะครับจับแต่เขาเรียกอะไรนะฮะจับคอนโทรลครับจับเล่นอย่างนั้นว่าครับโอเคไว้ที่นี่ครับนะครับเหลือสองเหลือไม่เยอะแล้วฮะก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้น้องจนเสร็จก่อนนะครับก็คุยไปเล่นไปครับอยู่กับทีมงานนะครับพี่เนะพี่เนะพี่แมวพี่สุก้าครับทีมงานนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันครับแม้จะเป็นต่างชาติต่างอะไรมากก็ช่างนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันครับอยู่เวทรักเป็นเพื่อนด้วยกันครับโอเคครับเหลือสองตัวก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เวลาเดี๋ยวดูเวลาก่อน15:38 นะฮะแป๊บเดียวครับเวลาวันทุกวันเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยฮะยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะครับคุ้มนะครับรถแบบนี้ถ้ามีงานประจำเนี่ยครับรถขนาดนี้ไปกับรถเนี่ยครับรถพ่วงนะครับใช้รถกระบะพ่วงตอนไปทำงานได้สบายครับแต่ถ้าดีอีกนิดนึงถ้ามีรถโอ้รถกระบะดำ400ยิ่งผ่านเลยครับนะครับวิ่งในที่แคบทำงานเนี่ยครบชุดเลยครับยิ่งคุ้มเลยนะครับทำงานไปคนเดียวได้สบายสบายเลยขับไปโคเสร็จปุ๊บก็ดำไปเทกลับมาผ่านไม่พี่น้องว่านะครับอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะฮะถ้าเราเก่งเรื่องการหางานนะครับใครที่รักอาชีพนี้ก็ดูเอาครับตอนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยน่าสนนะครับหาไมโครเก่าอีก 3-4 แสนรถกระบะดำคันหนึ่งนะครับรับงานตามบ้านว่าถนนหนทางวันนี้เริ่มแคบแล้วครับรถใหญ่เขาก็ค่อยวิ่งแล้วฮะเดี๋ยวตรงนี้ตัวเดียวครับพี่น้องใกล้เสร็จแล้วครับเอาให้เสร็จนะครับพี่น้องอยู่กับน้องซิสเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คุยให้พี่น้องฟังกันครับจะเสร็จแล้วเหลือ1 2 3เหลือตัวเดียวเหลือตัวนี้ก็เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวดูว่าน้องแกจะทำอะไรต่อนะแกน่าจะไปเอาบุ้งกี่มานะเสียงอะไรประมาณเสียงเหมือนกองเหมือนเครื่องสูบน้ำนะครับอ้าวเสร็จแล้วครับพิซซ่ากับพี่นี้จบเกมครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเครื่องสีน้ำผมขึ้นฝั่งเรียบร้อยขึ้นในสโลปหมดแล้วครับเพราะเขาจะปรับพื้นล่างนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากกดไลค์กดติดตามตามไปกดเสมอนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับนี้ก็จบลงเพียงนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวคุยกับน้องออกเซ็กเตอร์ครับผมลาไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับ